วัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ukulele18.com review นะครับครับอันนี้ก็ครับผมก็อยู่กับ ukulele band tom นะครับกับเจ้าตัวนี้ครับband tom ไซส์คอนเสิร์ต rotten wood ครับผมก็สเปคสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มจากที่ส่วนหัวก่อนนะครับผมส่วนหัวคือ ukulele band tom นะครับลูกปิดเนี่ยเป็นแบบ full cover นะครับผมลงมาที่นัดครับเป็นโบนนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็คือ Rosewood ครับผมส่วนทั้งตัวนะครับทั้งบอดี้แล้วก็แบ็คแอนด์ไซด์นะครับเป็น Rotten Wood นะครับก็ฟินิชงานตัวนี้เป็นฟินิชงานแบบกลอสซี่นะคือเคลือบเงามาสวยงามมากนะครับผมไมนิ่งขอบครับนี่อะไรครับเป็นแบบมอคกานีครับเป็นไม้มอคกานีเลยสวยงามทีเดียวเลยครับตัวนี้โดยรวมนะครับงานเก็บออกมาเรียบร้อยเลยนะครับระดับเสียงตัวนี้ก็คือว่าเพราะฉันบูเนี่ยจะให้เสียงที่ใกล้เคียงกับมอคกานีนะครับแต่จะมีเบสกับมิดเดิลเข้ามาเยอะหน่อยส่วนเสียงจะเป็นไงเราไปลองฟังเลยครับแบบสตัมมิ่งนะครับผมต่อมาครับแบบปิกกิ้งนะครับครับผมก็เรียบร้อยทั้งแบบสตัมมิ่งก็แบบปิกกิ้งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาด้วยกัน2แบบก็คือแบบธรรมดานะครับกับแบบภาคไฟฟ้าของตัวนี้เองครับเดี๋ยวจะลองเล่นเปรียบเทียบให้ฟังนะครับครับแบบสตัมมิ่งนะครับต่อมาครับแบบปิกกิ้งครับผมก็เรียบร้อยครับทั้งแบบสตัมมิ่งและแบบปิกกิ้งนะครับโดยรวมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Rotten Wood Concert ไฟเนี้ยครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับงานเนี่ยเก็บมามันเยอะมากนะครับเสียงเนี่ยก็ไม่ให้โทนกลางออกมากำลังมาดีเลยนะครับไม่แหลมไม่ทุ้มจนเกินไปนะครับก็ลองเข้ามาเลือกชมที่ร้านเราได้นะครับสำหรับเจ้าตอนนี้นะครับก็เปิดได้กัน2สาขาแล้วครับผมทั้งที่อาคารไทยสมุทรสีลมครับกับที่ HCT ครับโกดัง2นี่นะครับก็ลองแวะไปเยี่ยมชมงานเราได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไรแล้วก็ติดตามชมครับผมสวัสดีครับเย้